ขอธรรมสวัสดีกับทุกท่านรุ่งอรุณของวันจันทร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะธรรมะก็คือธรรมชาติที่ยังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นเองวันนี้เราจะในบทสวดเราจะพูดถึงกฎของไตรลักษณ์เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานั่นเองนั่นคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะค่ะพร้อมแล้วจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระพาเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระพาเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธรรมยังพุทธสาภควะโตปูพาภาคณมการังกโรมาสิเอนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโต
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมะสิเองโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสัตมาสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสปรมกังสัสมนาพรหมนิงปัชสเทวมนุสังสยอภิญญาสัชิกตาวาปเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้จะด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัจเจกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเกวัลปริปุณปริสุทธังพรหมจริยปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตะอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ตามหังภะคะวันตังศีลสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธัมมยังธัมมาภิทุติงกะโรมะสิเอโยสุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยุเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังศีลสานัมมามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธัมมยังสังฆาภิทุติงกะโรมะสิเอโยสุสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วเยหาทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสหะวะกะสะอังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาภาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปุชยามิ
ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศีลสานมามิข้าพระเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวธรรมยังรัตนตยาปนามคาเทอายุเจวะสังเวคาปริกิตานาปาทานจาพนามาสิพุทโธสุสุทโธกรุณามหานาโอพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันโนบโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปุปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทังอะหัมมาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปะทิโปวิยตาสสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหคปากามัตเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจตถาทะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนะแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธัมมังอะหัมมาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาภยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยธิทสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัพปะหิโนอริสุเมธัสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยะเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอะหัมมาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตภิปูชนายกังวัตถุตายังวันทยตาภิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสะผู้ปัทถวามาโหตุเวตัสสะปะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไว้ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นกิทาตถาคตโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป
เป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายัสปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคาบแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภัตติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทนะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญุปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองธรรมานุสุภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิพระอุลาปวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเคหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขาปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวลาสทุกขาคันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิราปรินิพุตตามปิตังภควันตังอุทิสสารหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปปาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติพรหมจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนังสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเรื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวลาสทุกขาคันทัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดนะคะในขณะที่เราสาธยายมนต์กายวาจาใจของเราก็บริสุทธิ์นั่นคือศีลที่เกิดขึ้นนั่นเองเราได้ในเรื่องของศีลนะคะจิตที่มั่นคงแน่วแน่อยู่กับพระธรรมคำสั่งสอนสมาธิก็เกิดขึ้นนั่นเองนะคะจากนั้นปัญญาก็จะรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงในบทสวดที่เราสวดนะคะสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงก็เป็นอนัตตานั่นเองนะคะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดนั่นเองเราไปที่หน้า25ในบทติลักขณาทิคาถากฎของไตรลักษณ์ค่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาอันธรรมยังติลักขณาทิคาถาโยพนามาสิเอสัพเพสังขาราอนิจจาติยถาปัญญายัปปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัตถานิพพินทติทุกขเเสสมัคคุวิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยนะในสิ่งที่เป็นทุกข์
ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดสัพเพสังขารทุกขติยถาปัญญายัปปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อัฏฐนิพพินทติทุกขเอสมัคคุวิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเบื่อในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดสัพเพธรรมาอนัตตาติยถาปัญญายัปปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอัฏฐนิพพินทติทุกขเอสมัคคุวิสุทธิยาย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดอัปปกาเตมนุสเสสุเยชนาปารคมิโนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนักอัฏฐายังอิตราปชาติระเมวานุทาวติหมู่มนุษย์นอกนั้นย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี่เองเยจะโคสัมมาทักขะเตธรรมิธรรมานุวัติโนก็ชนเหล่าใดประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเตชะนาปารเมสันติมาจุทัยสุทุตตารังชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุที่ข้ามได้ยากนักกันนหังธรรมังวิปหายาสุกภาเวทปันดิโตจงเป็นบัณฑิตละธรรมดำเสียแล้วจะเรือนธรรมขาวโอกาอโนกามาคัมมะวิเวเกยัตตาทุรมังตัตราภิรติมิชัยยาหิตวากามิอากินจโนจงมาถึงที่ไม่มีน้ำที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากหน้า33บทปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านส่งเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเอหันททานิภิกขเวอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวหยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสปาชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มซักจากพระองค์
ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุมทราบจากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่12ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบพละที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปสู่ทิศตะวันออกข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมพละห้าอยู่กระทำพละห้าให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมพละห้ากระทำพละห้าให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปสู่ความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมพละห้าอยู่กระทำพละห้าให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเท
เทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แลจบคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มหารณาปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมหารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณจุดทุกอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทาปัทุวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคาลังอีวาประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตังหาประโยชน์มิได้สุดท้ายแล้วกับการเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์มิได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเรียใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกสักสามคู่ของลมหายใจ
เมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอภยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอานีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถอะให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพปาติธานาคาทายโยพนามาสิเองปุญญาสิทานิกาตาสยานะยานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสตานันตาปมานากาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญ
ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายังมาตาปิตาเทโยทิทาเมชาปยาทิทาวะอันเยมหาชะตาริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นและหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมมะจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตะภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวาเตสนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานาปุญญานาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทานจะปะปนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตูตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตูเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวาหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหา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 
Om tare tu tare tu re swaha. 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 Sampputo Pakawa Putang Pakawanta Apiwatemi. Swakato Pakawata Tammo Tamang namasami. Supatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghang namami. กราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบค่ะ